โอ้โหเหลือจะเชื่อครับทุกคนครับเมื่อมีแฟนเพจหนึ่งของกัมพูชาโพสต์ด้อยให้กรุงเทพอับอายบอกว่าระบบระบายน้ำในประเทศไทยแย่กว่ากัมพูชาอีกฝนตกเล็กๆน้อยๆน้ำก็ท่วมกรุงเทพแล้วแต่ชาวกัมพูชาร่วมใจแย้งเพจนี้ว่าอย่ามัวแต่ดูถูกประเทศเขาหันมาดูประเทศตัวเองก่อนอย่างกรุงเทพน้ำท่วมแต่ไม่มีขยะลอยเลยแต่ในกัมพูชาน้ำท่วมที่ไหนขยะเกลื่อนถนนที่นั่นฝนตกทีน้ำท่วมหลายชั่วโมงต่างจากกรุงเทพที่น้ำท่วมแต่น้ำก็ระบายได้อย่างรวดเร็วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now ครับสำหรับคลิปนี้ครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับเป็นไม่กี่ครั้งครับที่เห็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาไปในทางเดียวกันและไปในทางที่ดีนะครับซึ่งผมบอกก่อนครับว่าผมนำเสนอข้อมูลจริงคอมเมนต์จริงนะครับอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็ว่าไม่ดีครับคนไหนคอมเมนต์แบบไหนผมก็นำเสนอแบบนั้นใครรับได้ก็ชมต่อดูต่อใครรับไม่ได้ก็ปิดทิ้งไปเลยครับสำหรับประเด็นในคลิปนี้ครับทางแฟนเพจดังของคอมเมนต์นะครับมีผู้ติดตามถึง 45,000 คนครับได้โพสต์ภาพน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครและโพสต์ข้อความว่าระบบท่อระบายน้ำในประเทศไทยนั้นแย่กว่ากัมพูชาอีกฝนตกเล็กน้อยน้ำก็ท่วมแล้วและจากโพสต์นี้นะครับทำให้ชาวกัมพูชานั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันครับจนทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าคนเขมรก็บางคนก็ดีรู้จักอะไรเป็นอะไรแต่บางคนก็ไม่สนโลกไม่สนอะไรเลยกูเคลมหมดกูด่าหมดกูไม่สนใครแต่ก็เนื่องด้วยอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังคนไทยอยู่แล้วนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันครับคอมเมนต์แรกก็บอกว่าวิจารณ์คนอื่นไม่ดูตัวเองบ้างบ้านเราฝนตกทีไรน้ำท่วมถนนเป็นชั่วโมงไม่ลดเลยขยะลอยเต็มไปหมดยังกล้าดูถูกคนอื่นอีกคอมเมนต์ต่อมานะครับเมื่อก่อนฉันอยู่กรุงเทพตอนฝนตกหนักน้ำท่วมจริงแต่ท่วมไม่นานเพราะเขามีที่สูบน้ำและมีหลายที่ที่ต่างจากกรุงพนมเปญนะนี่แหละเท่าที่เห็นฉันถือว่าเมื่อฝนตกน้ำท่วมไม่ใช่ปัญหาเลยพวกเขาสามารถสูบน้ำออกได้ทันเวลาก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับว่ากรุงเทพจะไม่เหมือนเดิมพวกเขากำลังจะย้ายเมืองไปที่อื่นมุมมองต่อมาครับการเปรียบเทียบนี้เพียงแค่ทำให้พวกเขาขายหน้าแต่ความจริงแล้วกรุงเทพนั้นดีกว่าพนมเปญมากคอมเมนต์ต่อมาครับอย่าบอกว่าที่นั่นไม่ดีตราบใดที่พนมเปญยังไม่ดีเท่ากรุงเทพมุมมองต่อมานะครับแม้ว่าจะบอกว่ากรุงเทพน้ำท่วมแต่พนมเปญน้ำไม่ท่วมนั่นก็เป็นเพราะว่ากรุงเทพอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลพนมเปญอยู่สูงกว่าแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือกรุงเทพไม่มีขยะลอยเกลื่อนเลยแม้ว่าน้ำจะท่วมแตกต่างจากพนมเปญมากอันนี้คือคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาจริงๆนะครับฟังแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับที่เขามีความคิดเห็นที่ไปในเชิงบวกบ้างไม่มีอคตินะครับคอมเมนต์ไปในทางจริงคอมเมนต์ไปในทางที่เป็นจริงไปในทางที่เห็นมุมมองต่อมาครับบอกว่าอย่าดูถูกประเทศไทยประเทศเขามีการพัฒนามากกว่ากัมพูชาของเรามากคอมเมนต์ต่อมาครับแม้ว่าน้ำจะท่วมแต่ฉันก็ไม่เห็นขยะเลยมุมมองต่อมาครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าวิจารณ์คนอื่นแต่ตัวเองยังไม่พัฒนาเลยมุมมองต่อมาครับเอาภาพจากประเทศอื่นมาโพสต์ให้คนเขาอับอายหรือด่าคนอื่นไม่ดูประเทศตัวเองไม่ได้พัฒนาเหมือนเขามุมมองต่อมานะครับไม่ต้องเอากัมพูชาไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยไม่ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงพวกเขาก็พัฒนาไปไกลกว่าเรามากทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนมีข้าวให้นักเรียนกินฟรีตอนเที่ยงมีที่นอนมีนมให้กับนักเรียนกินถ้าเป็นไปได้อย่าไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับคนในประเทศเราไปทำงานที่นั่นเยอะมากต้องขอบคุณประเทศไทยมากขนาดคนเขมรป่วยพวกเขายังรักษาฉันไม่เคยเกลียดหรือวิจารณ์ประเทศไทยเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับนิสัยของคนราคาถูกชอบดูถูกคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีเลยมุมมองต่อมาครับอยากบอกว่าเขมรคือที่หนึ่งอยู่แล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับอย่าเพิ่งหัวเราะคนอื่นถ้าบ้านเรายังไม่ดีพอถนนก็ใช้ไม่ได้พังไปหมดคอมเมนต์ต่อมานะครับสงสัยว่าทำไมเพจนี้ถึงได้รับความสนใจ
ทั้งที่ไม่มีใครดีไปกว่าใครเลยพยายามทำให้ประเทศตัวเองดีจะมาเปรียบเทียบกันทำไมดูถูกกันอยู่ทุกวันคอมเมนต์ต่อมานะครับมองดูตัวเองบ้างถ้าตัวเองยังไม่ดีกว่าเขาอย่าไปว่าเขาคอมเมนต์ต่อมาครับแม้ว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมแต่น้ำก็ลดเร็วเหมือนกันเขามีระบบระบายน้ำเสียขนาดใหญ่ถ้าท่วมหนักเขาก็เอารถมาสูบน้ำไม่ใช่ปล่อยให้น้ำท่วมจนถนนพังคอมเมนต์ต่อมานะครับวิจารณ์คนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าจะอะไรนักหนาเวลาคนไทยโพสต์ด่าเขมรไม่เห็นคนไทยด้วยกันมาด่ากันเองเลยอีกหนึ่งคนก็มาตอบกลับว่าใช้สมองคิดบ้างนะอย่ามัวแต่ไปตามคนอื่นสยามดูถูกเขมรผมก็ต่อต้านเพราะไม่อยากให้เชื้อชาติอื่นมาดูถูกเชื้อชาติตัวเองแต่ไอ้สิ่งที่เขาพูดถ้ามันถูกต้องอันไหนเป็นความจริงเราก็ต้องยอมรับและพัฒนาถ้าชาตินิยมนักก็สมควรแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าวิจารณ์ประเทศอื่นโดยที่ไม่ดูประเทศตัวเองคอมเมนต์ต่อมาครับแต่สำหรับฉันที่นั่นมันดูดีกว่าเขมรทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วดูดีกว่าเขมรมากคอมเมนต์ต่อมานะครับมาส่งเสริมประเทศของเราเถอะอย่าไปมองประเทศอื่นไม่ดีเลยคอมเมนต์ต่อมาครับแต่สิ่งที่สังเกตได้คือไม่มีขยะเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับเหมือนกบในบ่อถ้าคิดแบบนี้มุมมองต่อมานะครับหัวเราะใส่คนอื่นดูว่าประเทศตัวเองนั้นจะพัฒนาไปดีแค่ไหนอย่างน้อยคนเขมรก็มีงานทำกว่า1ล้านคนเพราะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยอยู่ห่างๆจะดีกว่ามุมมองต่อมาครับน่าจะวิจารณ์เมืองตัวเองก่อนที่จะวิจารณ์เมืองคนอื่นนะคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชาคนนี้บอกว่าน้ำท่วมก็จริงแต่ไม่มีขยะลอยเกลื่อนเหมือนกับในเขมรคอมเมนต์ต่อมานะครับที่พนมเปญน้ำไม่ท่วมเพราะว่าระดับน้ำสูงกว่ากรุงเทพไงคอมเมนต์ต่อมานะครับวิจารณ์คนอื่นแบบนี้รอดูเดี๋ยวก็รู้เองมุมมองต่อมานะครับกรุงเทพดีกว่าเราเล็กน้อยมุมมองต่อมาครับก่อนจะวิจารณ์คนอื่นคุณได้เรียนรู้อะไรไหมถนนที่ประเทศไทยนั้นดีกว่าบ้านเรา10เท่าที่น้ำท่วมกรุงเทพเพราะว่าอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมุมมองต่อมานะครับกัมพูชาคนนี้บอกว่าคอมเมนต์ก็เม้นเถียงกันส่วนคนโพสต์ก็ได้เงินมุมมองต่อมาครับพัฒนาประเทศตัวเองให้ดีก่อนที่จะวิจารณ์ประเทศอื่นมุมมองต่อมานะครับวิจารณ์แต่คนอื่นแต่เขมรก็ถูกเวียดนามและจีนครอบครองไปหมดและมอบแผ่นดินให้กับเวียดนามพัฒนาประเทศล้างหนี้ตัวเองอันนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาจริงๆนะครับแอดมินได้ไปดูโปรไฟล์และแอดมินไปเช็คเกือบทุกๆเม้นเลยนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาจริงๆและคอมเมนต์นี้ก็เช่นกันครับมุมมองต่อมาครับบอกว่าเกลียดคนที่ไปว่าคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองนั้นก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยมุมมองต่อมานะครับกรุงเทพมีระบบระบายน้ำโดยการใช้อุโมงค์ยักษ์จากคลองสาขาน้ำไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่ต้องพูดเรื่องนี้แม้แต่โรงพยาบาลเขมรเราเองก็ยังไปรักษาที่ไทยทุกปีมุมมองต่อมานะครับประเทศไทยฝนตกหนักน้ำท่วมแต่ก็ใช้เวลาไม่นานน้ำก็ลดลงแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับแม้ว่าไทยจะน้ำท่วมแค่ไหนแต่ก็ไม่มีขยะลอยเหมือนกับในเขมรเลยนี่แหละครับนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่พวกเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเพียงไม่กี่ครั้งนะครับที่เราจะได้เห็นคอมเมนต์แบบนี้เป็นคอมเมนต์ไปในทางที่ดีนะครับซึ่งจะโจมตีโพสต์ของเขมรโพสต์นี้ซะมากกว่าครับซึ่งโพสต์นี้ที่แอดมินบอกไปจากแฟนเพจของกัมพูชาแฟนเพจ1นะครับที่มีผู้ติดตามถึง 45,000 คนที่ได้โพสต์ว่ากรุงเทพนั้นน้ำท่วมนะครับระบบระบายน้ำไม่ดีเหมือนกับในกัมพูชาแต่ก็มีชาวเขมรนะครับที่ไม่ถูกใจเกี่ยวกับโพสต์นี้ก็ต่างก็พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าผมนำเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงครับหากคนไทยคนไหนไม่ถูกใจเรื่องราวแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถบังคับให้ถูกใจได้เพราะว่าผมก็นำเสนอเรื่องราวจริงๆเนาะแม้ว่าเขาจะพูดจริงยังไงพูดไม่ดียังไงผมก็นำเสนอตามนั้นครับคอมเมนต์ด่าเราก็นำเสนอตามนั้นคอมเมนต์ยกยอเราก็นำเสนอตามนั้นนี่แหละครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้แหละครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TNS Thailand Now ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ